เสร็จแล้วค่ะนี่หอมมะพร้าวคั่วมากหอมมะพร้าวหอมกะทิโอ้ยกะทิเยอะไปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะมาดามกินได้เกลือไปนิดนึงเพิ่มรสชาติพอเหยาะเกลือไปนะคะหอมมากเลยเริ่มต้นโดยที่น้ำตาลก่อนนะคะน้ำตาลค่ะน้ำปลานะคะหอมเจียวกระเทียมเจียวค่ะมะพร้าวคั่วนะคะก็น้ำพริกเผาของเรานะคะนี่แล้วก็กระแหน่มะนาวกะทิที่เราคั้นนะคะเราเอากากมันด้วยนะคะแล้วก็ปีนะคะที่เราหั่นแล้วเราก็เราก็นึกว่ามีเยอะมีไม่เยอะนะคะเอามาหัวใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่ามันหลายวันแล้วมันก็เลยใครจะใส่อะไรก่อนหลังใส่ได้เลยนะคะทำแล้วก็ต้องใส่ให้หมดนะคะเพราะว่ามาดามไม่ชอบเหลืออะไรไว้นะคะก่อนครึ่งตอนนี้เดี๋ยวติดคอนะคะหอมมะพร้าวมากหอมมากเลยเสร็จแล้วนะคะทำแบบง่ายๆค่ะนี่
อยากจะบอกว่าหัวปีกรอบมากนะคะกรึบกรึบหอมมะพร้าวคั่วมากแล้วก็น้ำมะนาวนี่มันเข้ากับกะทิได้ดีจริงๆเลยขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะคะหิวมากอยากมากไม่ใช่หิวมากอยากมากอยากกินมากบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บๆ